สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดไม่สำนึกพิยดาใส่หัวไม่ขอโทษจากกรณีนางสาวพิยดาทองคำพันอายุ19ปีผู้ต้องหาตามหมายจับหลอกขายโทรศัพท์มือถือให้เด็กชายนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ซึ่งเป็นเยาวชนอายุ14ปีพร้อมกับเชิดเงินหลบหนีจนทำให้เยาวชนรายดังกล่าวเกิดความเครียดตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นกระทั่งช่วงสายของวันนี้28กันยายนนางสาวพิยดาจึงได้ตัดสินใจเดินทางเข้ามอบตัวต่อพลตำรวจตรีพิเชษจีรนันตศิลป์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ที่กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดพลตำรวจตรีพิเชษได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนดำเนินการคุมตัวนางสาวพิยดาพร้อมโดยทนายความเข้าพบที่ห้องทำงานเนื่องจากคดีนี้เป็นคดีที่ทางผู้บังคับบัญชาให้ความสนใจและพิยดามีหมายศาลหลายคดีอย่างไรก็ตามระหว่างที่เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังคุมตัวนางสาวพิยดากลุ่มสื่อมวลชนที่เดินทางไปรอทำข่าวได้สอบถามว่าอยากจะกล่าวอะไรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือไม่และให้การรับสารภาพอย่างไรบ้างนางสาวพิยดาได้ตอบกลับมาว่าตนได้ให้การปฏิเสธในส่วนของหลักฐานต่างๆได้ให้ทนายความเป็นคนดำเนินการผู้สื่อข่าวถามอีกว่าอยากจะขอโทษครอบครัวน้องก้องหรือไม่โดยในช่วงจังหวะนี้นางสาวพิยดาได้แต่ยิ้มและใส่หัวพร้อมกับบอกว่าหนูขอยังไม่ตอบขอให้เป็นไปตามกระบวนการทางด้านทนายความกล่าวว่าวันนี้ได้เตรียมหลักทรัพย์มาประกันตัวไว้แล้วแต่ต้องดูอีกครั้งว่าทางพนักงานสอบสวนจะมีคำสั่งอย่างไรส่วนการต่อสู้คดีนั้นยังไม่มีการวางแผนแต่อย่างใดต้องขอดูผลคดีก่อนอย่างไรก็ตามช่วงบ่ายวันนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานจะเดินทางมาพิมพ์ลายนิ้วมือพิยดาจากนั้นจะคุมตัวไปมอบให้กับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรนาหวายอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เพื่อดำเนินคดีตามหมายที่638/2564ลงวันที่24กันยายน2564ในข้อหาร่วมกันช่อกงประชาชนโดยทุจริตและพรบคอมพิวเตอร์และจะมีการคัดค้านการขอยื่นประกันตัวด้วยเนื่องจากผู้ต้องหาได้กระทำผิดมาหลายท้องที่และมีหมายหลายคดีท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ